ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเผยชีวิตเกชาเปลี่ยนวิถีคนดังในอดีตในวัย93ปีที่เป็นพ่อแท้ๆของนาตาชาเปลี่ยนวิถีห่างหายไปนานสำหรับเกชาเปลี่ยนวิถีเดิมอาชีพเป็นนักเพลงเริ่มชีวิตการแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498โดยรับบทพระเอกในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเรื่องภัยกว้างปี2499ของลาโวภาพยนตร์ทำให้ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในนเรศวรมหาราชของอัศวินภาพยนตร์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลปีพุทธศักราช2500คู่กับรัตนพรอินทรกรรมแหงแต่ถูกจับด้วยข้อหาเป็นภัยต่อสังคมก่อนเริ่มการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วงปลายของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนื่องจากมีอาชีพคุมคิวรถเมล์และถูกจำคุกนานหลายปีส่วนบทนำในภาพยนตร์สมเด็จพระองค์ชัยใหญ่ทรงคัดเลือกชูชัยพระขันชัยมาแสดงแทนหลังพ้นโทษเกชาเปลี่ยนวิถีก็ไปทำงานที่โรงโม่หินที่จังหวัดราชบุรีและได้รับการชักชวนจากปริญญาทัศนียกุลผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เพชรตัดเพชรให้มารับบทนำหัวหน้าฝ่ายร้ายพบดารานำชื่อดังแห่งยุคมิตรชัยบัญชาลือชัยนฤนาถและเพชรชราชาวราชเมื่อปีพุทธศักราช2509จนมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งมีงานแสดงต่อเนื่องมากมายก่อนพักงานแสดงยาวนานถึง22ปีตั้งแต่พุทธศักราช2530และกลับมารับบทการแสดงอีกครั้งเรื่องฮาแพงในปีพุทธศักราช2552ของค่าย GTH ตอนห้องเตียงรวมแสดงเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเตียงข้างเคียงกับแดนวรเวทดานุวงศ์ถึงแม้ตอนนี้จะอายุปาเข้าไปกว่า93ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าเกชาเปลี่ยนวิถียังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดีถึงแม้จะดูผอมแห้งไปบ้างโดยฤทธิ์ลือชาได้กล่าวว่าพี่เกชาไม่ได้ป่วยอะไรเลยแค่แก่แล้วก็หัวเราะเรียกว่าเป็นคนโรคชราก็ได้เพราะว่าอายุ93ปีแล้วปกติผมจะไปมาหาสู่พี่แกประจำพี่เกชาสุขภาพดีมากแต่ตอนนี้แค่เดินไม่ค่อยได้อย่างเดียวเพราะเข่าไม่ดีเอาเป็นว่าแฟนๆไม่ต้องห่วงตอนนี้พี่เกชามีพยาบาลคอยดูแลอยู่ลูกสาวของเขาจัดพยาบาลมาให้ดูแลอย่างดีอยู่อย่างดีสบายอาบน้ำทาแป้งตัวขาวแต่ด้วยวัยตอนนี้อาจจะดูซูบผอมลงไปหน่อยเพราะปกติแต่ก่อนพี่แกเป็นคนที่ออกกำลังกายประจำแต่ตอนนี้พี่แกตัวอิหม่ามประจำที่มัสยิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นมัสยิดที่เขาสร้างมาด้วยตัวของเขาเองในที่ดินของเขาเองในด้านชีวิตส่วนตัวเกชาเปลี่ยนวิถีนับถือศาสนาอิสลามมีตำแหน่งในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฝ่ายข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีแถมยังเป็นพ่อแท้ๆของนาตาชาเปลี่ยนวิถีนางแบบสาวชื่อดังและมีบุตรสาวนอกสมรสชื่อศรีสกุลนีมาชื่น